ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีๆขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์รวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกๆท่านค่ะตอนนี้ก็ใจออกหรือยังใจเริ่มกลับไปอยู่ที่บ้านกันละสำหรับคนที่มา7วันอย่าเพิ่งกลับไปเทศนะโอ้ยอันนั้นก็รู้ขึ้นอันนี้ก็รู้ขึ้นเดี๋ยวจะกลับไปบอกคนที่บ้านแล้วอย่างนั้นเป็นวิปัสสนาจารย์กลับไปบ้านเลยคราวนี้อยากพูดว่าเขาไม่ฟังเราว่าโกรธเขาอีกเขาก็เลยงงว่าตกลงไปปฏิบัติธรรมได้อะไรกลับมาทำไมมันโกรธขึ้นเขาก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้มองคนอื่นเราตามอารมณ์ที่เราปิติเราพอใจนะครับจะหล่นง่ายมากที่บอกเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นคิดว่าโยคีเก่าๆกลับไปบ้านก็เป็นกันมามั่งแล้วโดนกันทุกคนค่ะมันเจออะไรที่มันไม่เคยเจอมันเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นแล้วมันรู้สึกอยากบอกโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมันชอบพูดอยากจะบอกอยากจะเล่ายิ่งคนที่เรารักเนี่ยคนที่เราเป็นห่วงเนี่ยเรายิ่งอยากพูดแต่เราไม่เคยดูหรอกว่าเขาอยากจะฟังเรารู้ป่ะพอเขาไม่อยากจะฟังเรามันก็เลยขัดใจเราก็เลยโกรธกิเลสเขากิเลสเราก็ตีกันอีกคนนึงอยากอีกคนนึงไม่อยากแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจธรรมะปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยจะต้องคิดฟุ้งซ่านยาวๆผูกโกรธอาฆาตเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะบางคนก็นึกไม่ออกเลยนะว่ามันไม่ผูกโกรธมันจะเป็นไปได้ล่ะมันต้องข่มใจขนาดไหนมันถึงจะไม่ผูกโกรธพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของการกำจัดกิเลสที่เรามาปฏิบัติธรรมมันอยู่เนี่ยตั้งแต่วันที่เราเข้าคอร์สมาจนถึงวันนี้มีคำพูดของอาจารย์ธรรมวรีคำไหนไหมที่ให้เอากิเลสออกใครเคยได้ยินมั้งมีไหมคะไม่เคยเลยนะเอากิเลสออกไปกิเลสตัวนี้มันไม่ดีมั่นใจว่าไม่เคยพูดไม่ต้องคอร์สนี้คอร์สอื่นๆที่ผ่านมาก็ไม่เคยพูดว่าให้เอากิเลสออกไปใช่ไหมแววมีแต่กิเลสเกิดมาให้สติรู้แต่พอเราไปบอกคนอื่นอาจารย์บอกว่ากิเลสไม่ดีให้เอาออก ไปตีความหมายไปเล่าต่อตอนเล่าต่อเนี่ยจะไปบอกแบบนั้นแหละ เพราะว่าการเอากิเลสออกมันเป็นไปไม่ได้โดยที่เราจะไปสั่งให้มันออกอ่ะถ้าเราสั่งออกได้ขนาดนั้นนะไม่มีใครตกนรกแล้วกิเลสเนี่ยเขามีธรรมชาติของเขาที่จะเกิดขึ้นบุญสนเขาก็มีธรรมชาติของเขาที่เกิดขึ้นที่จิตเราอ่ะเราจะไปสั่งให้เขาออกหรือเขาเข้านะมันไม่ได้แต่เราสร้างเขาได้สร้างให้มันเกิดขึ้นแต่ในนี้ปัจจัยในการที่เราจะสร้างมันก็ไม่เหมือนกันคนเรามันจะมีบุญเก่ากับวิบากกรรมที่เป็นอกุศลกับกุศลเนี่ยมันมาไม่เท่ากันบางคนก็มีบารมีเก่ามาเยอะบางคนก็มีบารมีเก่ามามีอกุศลเก่ามาเยอะมันมีเก่าน้อยความเข้าใจธรรมะมันก็จะไม่เท่ากันเราก็ยังอุตส่าห์เอาไปเปรียบเทียบกันอีกเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าการเปรียบเทียบกันระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรเคยถามไหมคะมันได้แต่การที่เราจะไปแข่งขันได้ความเป็นอัตตา
ได้ความร้อนได้ส่วนใหญ่จะได้แบบนั้นนะน้อยคนมากที่เราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราจะกลับมาหาตัวเราเองแล้วเราพัฒนาตัวเองจากจุดที่เราเป็นจริงไหมพอเราเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยพอเราเห็นแล้วว่าเราสู้ไม่ได้เนี่ยมันจะมีกิเลสตัวนึงที่มันจะหาเหตุผลมาเพื่อที่จะสู้อย่างนี้น้อยเสมอก็ยังดีแต่ต่ำกว่าไม่เอาจริงไหมไม่มีใครยอมต่ำกว่าใครแต่ความจริงมันก็คือความจริงถึงเราจะไม่ยอมถึงเราจะพยายามอธิบายเหตุผลต่างๆให้คนก็รู้ว่าเราเก่งกว่าหรือเราสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็แล้วแต่ธรรมชาติของความเก่งมันก็คือธรรมชาติของความเก่งคำพูดมันอธิบายให้มันเก่งขึ้นไม่ได้มันอาจจะหลอกคนด้วยกันได้แต่ความจริงมันไม่เป็นมันจะเป็นไหมคะเราพูดอ่ะมันก็ไม่เป็นอยู่ดีแล้วยิ่งเรารู้ตัวเองว่าเราไม่เป็นแล้วเราพูดเนี่ยมันจะมีพลังงานส่วนหนึ่งในจิตของเราที่สูญเสียไปเชื่อไหมพี่แก้วถ้าเราไม่เป็นนะคะเราเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเรารู้ทั้งรู้ว่าเราไม่เป็นอ่ะแล้วเราพูดให้เราเป็นมันก็คือการหลอกถูกต้องไหมพลังงานที่มันเป็นความดีที่เราสะสมมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มลดลงเคยได้ยินคำที่พุทธเจ้าสอนไหมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพลังความดีมันลดลงอ่ะมันก็จะดีลดลงถูกไหมคะระยะสั้นๆเนี่ยบางคนชอบดูอะไรที่มันระยะสั้นๆว่าดูสิคนนี้เขาโกงคนนี้เขาพูดโกหกคนนี้เขาเสแสร้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ดีแล้วเราเนี่ยแหละมัวแต่นิ่งๆอยู่เลยไม่ได้อะไรเราก็เลยเอามั่งเธอทำให้ก็ทำมั่งอะไรเงี้ยสมัยเป็นวัยรุ่นก็อยู่กับเพื่อนเนี่ยค่ะก็จะมีหลายบุคลิกที่เขาแบบว่าเป็นบุคลิกที่น่ารักอะนะใครก็รักเราก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งของเราอะก็ปรากฏว่าลึกๆอยู่ว่าทำบุคลิกแบบนี้มันดีนะใครก็เห็นใครก็รักมันก็น่าเป็นนะแต่ถ้าให้เราไปเป็นอย่างนั้นตลอดเราก็เป็นไม่ได้เราก็เป็นตัวเราเนี่ยแหละไอ้ความเป็นตัวเราเนี่ยแหละเป็นทำให้คัดสิ่งที่ใช่มาใกล้เราแต่ถ้าเราหลอกตัวเองที่จะเป็นเนี่ยคนอื่นเขาเข้าใจว่าเราเป็นอย่างที่เราหลอกกันเนอะไหมคะพอถึงเวลาผมอยู่ใกล้กันนานๆเราต้องมาหลอกตลอดเนี่ยเหนื่อยสุดท้ายแล้วเราเป็นตัวของเราเองเนี่ยเหนื่อยน้อยสุดเราไม่ต้องไปนั่งสร้างที่มันไม่ใช่ตัวเราอ่ะจริงไหมพี่แก้วเราต้องมาสร้างไอ้ตัวเราที่เราหลอกเขาเอาไว้อ่ะว่าเราเป็นแบบเนี้ยหรือบางคนก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นมีอยู่ครั้งนึงนานมาแล้วรู้จักพี่อยู่คนนึงแกเป็นคนอ้วนมากเลยนะอ้วนกลมแต่กลมน่ารักแหละเพราะวัยรุ่นยังไงมันก็น่ารักใช่ไหมคะพี่เจนปรากฏว่าแกก็กินยาลดความอ้วนจนผอมหุ่นดีเลยอ่ะสวยอยู่ช่วงเดียวเองนะเห็นเขาสวยเลยอ่ะได้แฟนเลยก็แต่งงานพอแต่งงานเสร็จอ้วนกว่าเดิมอีกตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเห็นเขาผอมเลยเออก็ต้องประสบความสำเร็จเหมือนกันนะมันก็อ้วนตลอดเลยอ่ะไม่เคยพร้อมเลยก็ยังคิดอยู่เออบางทีเนี่ยการที่เราได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เราเป็นอ่ะเหมือนกับเราหลอกลวงคนหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยั่งยืนสู้เรากล้าที่จะเป็นตัวของเราเองที่มันไม่บาปนะคะถ้ากล้าแบบผิดๆก็ไม่เอานะกล้าที่จะเป็นตัวเราเนี่ยแหละแล้วไอ้ธาตุที่มันตรงกันกับเราเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นทุกข์น้อยที่สุดปัญหาไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีหรือเราเป็นคนไม่ดีแต่ปัญหาก็คือที่เรามีปัญหาก็เพราะว่าธาตุเนี่ยมันไม่ตรงกันมันไม่เท่ากันมันขัดกันหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาเนี่ยแต่งงานกันไปเนี่ยค่ะ
ตอนที่มันรักกันเนี่ยธาตุมันตรงกันเราจะเห็นว่าเหมือนกันไปหมดเลยอุ้ยชอบก็ชอบเหมือนกันอะไรก็เหมือนกันชอบเล่นไพ่ก็ชอบเล่นไพ่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเคยเจอบางคนเนี่ยตอนแต่งงานกันเนี่ยเขาก็มีคุณธรรมเท่ากันแต่พอตอนหลังเนี่ยสามีถูกเพื่อนชวนไปเล่นการพนันไปเล่นไพ่เงี้ยพอไปเล่นไพ่ปุ๊บเนี่ยไปเจอผู้หญิงในวงไพ่ปรากฏว่าเริ่มคุยกันรู้เรื่องอะกับผู้หญิงในวงไพ่คุยกับภรรยาตัวเองไม่รู้เรื่องแล้วค่ะเพราะสติมันหายไปแล้วอะแต่ภรรยาเขายังสติเท่าเดิมอยู่นึกออกไหมคะแต่สามีเนี่ยสติหายไปแล้วไปเจอผู้หญิงในวงไพ่มันพูดเรื่องไพ่กันไงขานู้นขานี้ต่อไพ่มันก็สนุกสนานกันว่าเป็นสังคมเดียวกันใช่ไหมคะมันก็จะสนิทสนมก็เกิดความรักที่มันเป็นความรักที่มันเป็นกิเลสความพอใจอะความสุขที่มันเป็นกรรมคุณนะคะเอาความสุขเป็นกรรมคุณตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไปเลยนะคะเลิกกับภรรยาไปเลยนะแต่ถ้าเกิดคนยังพอมีคุณธรรมอยู่เนี่ยพอมันเกิดความสุขกรรมคุณเกิดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตัวบางตัวเขาเรียกว่าสติหรือสำนึกอะค่ะสำนึกของความเป็นคนน่ะเป็นคนดีอะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอมันใช้เหตุผลของความถูกต้องมันสามารถตัดตัวนี้ทิ้งได้มันจะไม่ได้อะไรอาวรณ์ถึงสิ่งที่มันไปผูกพันแบบผิดๆนะคนเราเนี่ยพอรู้ว่าอะไรมันผิดปุ๊บเนี่ยมันจะตัดทันทีนะถูกต้องไหมแต่ถ้ามันยังไม่รู้ว่าผิดมันยังรู้สึกว่าต้องการอยู่เนี่ยมันจะไม่ตัดถ้ารู้สึกว่าผิดปุ๊บมันจะตัดตรงนั้นอย่างไม่มีความหมายเลยอย่างเช่นถ้าเราใส่แหวนเพชรอยู่วงนึงมีคนมาให้เราอะบอกว่าแหวนเพชรวงนี้มันมีค่ามากเลยมันเป็นของตกทอดมาจากโบราณนู่นนี่นั่นให้คุณสมบัติไว้เยอะแยะหมดแล้วให้เราใส่ทีไรเราก็จะพยายามหยิบอะไรก็จะโชว์แหวนเพชรของเราเคยเห็นคนหยิบของโชว์แหวนเพชรไหมทำอะไรก็จะแบบว่าต้องหันทางหน้าแหวนเพชรออกอะไรประมาณนั้นมีความจำความอยากโชว์น่ะเหมือนเพชรองค์นี้มันชื่นใจมันใครคนจะได้ถามว่านี่โอ้โหนี่มันของโบราณมันดีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเราไปร้านเพชรเฮ้ยเอะใจขึ้นมาเราไม่เคยถามเลยว่ามันจริงแล้วมันเคยพิสูจน์หรือยังว่ามันจริงขนาดไหนเราเลยไปร้านเพชรค่ะให้ร้านเพชรดูนะพี่บอกเอ้ยของปลอมหลังจากนั้นมานี่แทบจะหลบหัวเพชรเลยนะเผลอทิ้งไปเลยกลัวคนรู้ว่าใส่ของปลอมทั้งที่มันก็เป็นเพชรวงเดียวกันถูกต้องไหมแต่ตอนที่มันไม่รู้เนี่ยมันจะภูมิใจมากเลยค่ะโชว์อยากโชว์แต่พอมันรู้ความจริงปุ๊บมันหุบลงมาชีวิตเราก็เหมือนกันพอเรารู้ว่าอะไรมันไม่ใช่อ่ะมันจะทิ้งทันทีค่ะทิ้งขาดเลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามทิ้งเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นตัวตัดกิเลสคะความเข้าใจเราไม่ต้องพยายามไปตัดมันค่ะกิเลสให้มันอยู่ของมันอย่างนั้นแหละเอาสติรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งที่เราเข้าใจกิเลสเมื่อไหร่มันจะตัดของมันเองกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับนะคะเผื่อว่าอยากจะโชว์คุยความสามารถกับเขาแบบบัณฑิตแต่ต้องดูนะคนฟังจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะอันนี้ไม่การันตีนะไปพูดมั่วๆโดนก็เถียงกลับมาเขาไม่ยอมอ่ะนะคะกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับคือกิเลสอย่างหยาบเรียกว่าวีติกกามกิเลสกิเลสอย่างกลางเนี่ยเรียกว่าปริยุทธานกิเลสกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยเรียกว่าอนุสัยกิเลสมันมีอยู่3อย่างทีนี้การตัดกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3อย่างเช่นเดียวกันประหารกิเลสศีลนะศีลเนี่ยประหารกิเลสระดับหยาบก็ประหารได้อย่างเช่น
ถ้าเราโกรธเราจะได้ลำดับถูกนะคะว่าเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสนึกออกไหมคะไม่งั้นเราจะสับสนไปหมดแล้วเราว่าคนอื่นเขาด้วยไงคะแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะได้ว่าคนอื่นเขาไม่เป็นหรือเราจะได้ชื่นชมคนอื่นเขาเป็นศีลเนี่ยมันเป็นการทำบุญที่กำจัดกิเลสอย่างหยาบเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ถือศีลเนี่ยยังโกรธอยู่ยังหงุดหงิดอาจจะตึงตังอาจจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์เขาไม่ได้ลักทรัพย์เขาไม่ได้ประพฤติผิดในกามเขาหงุดหงิดแต่เขายังไม่พูดเนี่ยเขามีศีลไหมคะมีหรือไม่มีมีนะคะเราต้องเอามาตรฐานของมันมาวางให้ถูกเราจะเข้าใจบางคนพอเขางอนสมมติว่าเขางอนเนี่ยมีคนงอนขึ้นมาเนี่ยดูดิปฏิบัติธรรมมายังงอนอีกเขาไม่ด่าครับบุญแล้วค่ะอันนั้นเขาไม่มีกิเลสอย่างหยาบคือมันหยาบก็จริงอ่ะมันแสดงออกโดยการโกรธก็จริงอ่ะแต่มันไม่พูดใช่ไหมคะมันก็ยังไม่ผิดศีลข้อที่อะไรมีไม่ผิดผิดข้อหนึ่งถูกต้องไหมเพราะว่าข้อที่4เนี่ยคือการพูดคำหยาบมันไม่พูดอ่ะพูดส่อเสียดส่อเสียดคือพูดให้คนเนี่ยทะเลาะกันที่เคยอธิบายไปแล้วส่อเสียดเนี่ยเราจะดูว่าคนนั้นพูดดีหรือไม่ดีไม่ได้นะคะคำพูดเพาะๆเนี่ยตัวส่อเสียดเลยค่ะคนทะเลาะกันเกลียดกันเพราะส่อเสียดแบบดีๆเนี่ยเยอะทำไมพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยตอนที่พระเทวทัตยังอยู่เนี่ยทำไมสงฆ์จึงแตกแยกพระเทวทัตพูดดีมากนะคะถึงที่แตกอ่ะถ้าพูดหยาบๆเนี่ยคนมีสติมันก็จะไม่แตกไม่เชื่อใช่ไหมคะคนพูดจาหยาบๆพูดจาผงผางพูดให้ทะเลาะกันแต่ไม่ทะเลาะหรอกค่ะก็จะเกลียดคนที่พูดเพราะฉะนั้นมันทำให้แตกไม่ได้เพราะคนที่ฟังมันจะมีสติขึ้นมาทันทีมันจะไม่เชื่อแต่ถ้าเกิดคนพูดเนี่ยพูดเพราะพูดน่าเชื่อถือเนี่ยการแตกแยกมันจะเกิดขึ้นได้ฟังแล้วงงไหมงงใช่ไหมคิดไม่ถึงใช่ไหมคะพระเทวทัตเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าไปนินทาพระพุทธเจ้าให้คนฟังแล้วคนฟังเนี่ยจะเชื่อง่ายๆนะคะแล้วก็สงแตกแยกไม่ใช่นะคะมันก็หวังดีอ่ะมันคนหวังดีอ่ะพระเทวทัตบอกนี่ไงดูสิเราเนี่ยหวังดีกับพระพุทธศาสนานะดูสิพระพุทธเจ้าเนี่ยเราอุตส่าห์ไปขอแล้วเขาวางแผนเอาไว้แล้วค่ะว่าจะขอแล้วให้พุทธเจ้าปฏิเสธถ้าพุทธเจ้าปฏิเสธคำขอเนี่ยที่ไม่ให้พระสงฆ์ฉันเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะได้เอาเรื่องนี้ไปเป็นเหตุพูดก็ไปพูดให้พระสงฆ์ที่ไม่มีสติฟังหรือปัญญาน้อยนะคะที่สติปัญญาน้อยคนที่คุยด้วยเนี่ยที่พระเทวทัตมาพูดด้วยเนี่ยคือพระพุทธเจ้านะความศรัทธามันไม่พอไงคะพอมีคนมาบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยเราอุตส่าห์หวังดีดูพระพุทธเจ้าสิบอกว่าสันโดษเราอุตส่าห์แนะนำพระพุทธเจ้าเนี่ยให้บัญญัติสิกขาบทห้ามพระเนี่ยฉันเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้ายังไม่ยอมทำเลยดูสิเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสันโดษจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยไอคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีอ่ะเออจริงๆนะไม่กินเนื้อสัตว์มันก็บาปนะทำไมพระเจ้าถึงไม่ทำเอออ่ะเคยเป็นกับเขาไหมเอออ่ะเป็นกับเขาด้วยไม่เคารพพุทธเจ้าเลยโอ้ยไม่น่าเคารพเลยพุทธเจ้าเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีสติอีกชั้นหนึ่งเขาจะรู้ว่าเออแล้วแกมานั่งด่าพุทธเจ้าเนี่ยแกเป็นใครวะไอ้อีกคนหนึ่งที่มันมีสติมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่แกนะบัญญัติสิกขาบทเนี่ยถ้าเกิดแกไปสั่งพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมแบบเนี้ยคนที่เขามีสติคนที่เขามีปัญญาคนที่เขาเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาก็ไม่ไปด้วยพระเทวทัตเป็นอะไรเป็นสาวกถูกต้องไหมไปบอกให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยคือถามว่าได้ไหมก็ได้อย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาหรือพระหรือท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยซึ่งเป็นฆราวาสญาติโยมอย่างเราเนี่ยก็ประทานพรขอเหมือนกันอย่างผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยนางวิสาขาเป็นคนขอจึงมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนก่อนเข้าพรรษาหรือคหบดีจีวรท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นคนขอพุทธเจ้าก็จะพิจารณาว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอันนี้เป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่แต่
พระพุทธเจ้าบอกพระเทวทัตว่าไม่เหมาะแต่พระเทวทัตไม่ยอมอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะไม่ยอมอย่างเดียวไม่พอไปหาคนอื่นเป็นพวกอีกให้มาเหมือนกับแบบใช้กำลังกดหมู่พยายามใช้กดหมู่เพื่อที่จะมาบีบพระพุทธเจ้าถ้าคนคิดตามไม่ทันเนี่ยนึกไม่ออกนะคะเรื่องเนี้ยแล้ววิธีการแบบเนี้ยลูกหลานพระเทวทัตเนี่ยเต็มเมืองเลยตอนเนี้ยลูกหลานพระเทวทัตเยอะมากคือคุณไม่รู้ว่าคุณไม่เหมาะคุณไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างนั้นพอคุณไม่พอใจคุณก็ไปหาพวกเพื่อที่จะให้ไอ้ความถูกต้องน่ะกลายเป็นความผิดลูกหลานพระเทวทัตทั้งนั้นส่อเสียดค่ะมันจะเกิดการแตกแยกทันทีเลยค่ะแตกออกจากกันอีกคนนี้เป็นพวกนี้อีกคนนี้เป็นพวกนี้ข่าวว่าคุ้มไหมอ่ะสะใจไม่ได้อะไรเลยชีวิตทั้งชีวิตชีวิตเราเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยกิเลสกรรมวิบากพอเราทำกิเลสตรงนี้ไปใช่ไหมคะมันก็กลายเป็นวิบากของกรรมพระเทวทัตทำกิเลสตัวนี้ไปปุ๊บพระเทวทัตไปเกิดเป็นอะไรคะสัตว์นรกวิบากกิเลสกรรมวิบากเกิดกรรมขึ้นมาแล้วแล้วก็เกิดวิบากขึ้นมาไอตอนวิบากเนี่ยแหละเกิดขึ้นมาเนี่ยเราในราคาเป็นคนรับเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบชีวิตเราค่ะเราจะให้ชีวิตคนอื่นเนี่ยมาเป็นตัวนำชีวิตเราไม่ได้เพราะฉะนั้นไอตัวความเห็นความถูกต้องเนี่ยมันจึงจำเป็นเมื่อเราเข้าใจความถูกต้องปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถวางใจได้ง่ายทีนี้กิเลสอย่างหยาบเนี่ยก็คือศีลแหละเข้าใจตรงกันแล้วเนาะกำจัดถ้าจิตใจถึงมันจะมีความโกรธมีความเกลียดมีความอิจฉาริษยามีอะไรก็แล้วแต่เขาไม่แสดงออกมาต้องอนุโมทนาบุญศีลของเขาไม่ใช่ว่าไปมองอีกมุมอีกมองที่มันสูงไว้ดูสิยังโกรธอยู่เลยยังเกลียดอยู่เลยแต่ถ้าเขาแล้วถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งอ่ะเขาโกรธอยู่เขาเกลียดอยู่แต่เขาไม่ทำอะไรใครเนี่ยแสดงว่าเขามีศีลเราจะเอาบุญหรือเราจะเอาบาปกับคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราเราจะอนุโมทนาบุญกับเขาที่เขาสามารถระงับอารมณ์ของเขาไม่แสดงออกมาหรือเราจะเอาเขาไปตำหนิว่าทำไมที่เหลืออยู่ของเขายังมีอยู่แล้วเรามีไหมที่เหลือเผลอๆเราเก็บไว้ไม่อยู่อีกต่างหากเขาเก็บไว้ได้เนี่ยก็ยังดีใช่ไหมคะทั้งหมดเนี่ยมันคือการฝึกใจของเรานะคะไม่ใช่ว่าเราไปยอมใครนะคะบางทีบางคนเนี่ยเข้าใจผิดเมื่อเช้าตัวเองก็เขียนเฟซบุ๊กอยู่เหมือนกันเรื่องนี้อยู่ดีความคิดมันก็ถ้าเกิดความคิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าช่วงไหนทำวิทยานิพนธ์หรือทำงานวิจัยอะไรพวกนี้จะเขียนธรรมะเยอะหน่อยพอมันเห็นปุ๊บเนี่ยลึกขึ้นได้มันจะเขียนแค่ติ๊กไว้เป็นหัวข้อเล็กๆนะเราไปเขียนก็เขียนไม่ได้นะมันอารมณ์มันเปลี่ยนมันต้องเขียนออกมาเลยเป็นอย่างนั้นนึกถึงคนที่กราบพระพุทธเจ้าปกติเนี่ยเรากราบพระเนี่ยเราชอบเอาผ้ารองกันเพราะเรารู้สึกว่ายังไงคะหัวของเรามันสูงของสูงของเราเนี่ยพอเราจะกราบปุ๊บเนี่ยเราไม่อยากจะเอาหัวของเราเนี่ยไปแตะกับพื้นใช่ไหมคะเพราะว่าเราคิดว่าพุทธเจ้าสูงเพราะฉะนั้นเราเอาหัวเราแตะกับพื้นเนี่ยเราจะเอาพุทธเจ้าต่ำลงไปด้วยอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงการกราบเนี่ยจุดหมายของเขาก็คือให้เราเนี่ยลงต่ำที่สุดสมมุติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงระดับนี้มือของเราเนี่ยอยู่ระดับนี้นี่คือตัวเราเราไม่สามารถที่จะยกพระพุทธเจ้าขึ้นได้อยู่แล้วจริงไหมเพราะท่านก็อยู่ของท่านพระองค์ก็อยู่ของพระองค์อยู่อย่างนี้เราก็ต้องลดตัวเองลงมายิ่งเราลดตัวเองลงมาต่ำเท่าไหร่เนี่ยพุทธเจ้าก็ยิ่งสูงห่างออกจากเราไปเท่านั้นนี่คือความหมายของการกราบเข้าใจยังคะหรือไม่เข้าใจเรานี่คือการยกมันจะสูงขึ้นกว่าเรามากแค่ไหนนั่นก็คือเราลดตัวเองลงมาให้มากเท่านั้นถ้าเราลดตัวเองลงมานิดเดียวพุทธเจ้าสูงกว่าเราเยอะไหมไม่เยอะแค่นี้เองใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราลดเราเองลงมาขนาดนี้พระพุทธเจ้าสูงกว่าเราเยอะไหมนี่แหละค่ะ
กราบคือการลดตัวเองลงมาให้ต่ำที่สุดมันแสดงออกถึงความเคารพในรูปธรรมทีนี้ก่อนการกราบเนี่ยอย่างชาวทิเบตที่เขาอัฏฐาคประดิษฐ์เนี่ยอัฏฐานคประดิษฐ์เนี่ยคือกราบทั้งหมด8จุดที่ถึงพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยจะเป็นวัวเป็นขี้วัวเป็นอะไรเนี่ยที่เขาเคยจะกูดเนี่ยเขาก็จะกราบเขาด้วยตลอดทางเลยไม่ต้องแบบเราโอ้จะกราบใครทีนึงเอาเสือมาปูเอานั่นมาลองเอานี่มาลองเต็มไปหมดแต่ตัวเองก็โชคดีเรื่องนี้เหมือนกันฝึกมาจากสำนักที่เป็นพระธุดงค์มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์นะคะสมัยก่อนที่มาที่นี่ใหม่ๆเนี่ยโยมที่นี่เขาก็จะแบบสะอาดกันมากเลยนะจะกราบอะไรอุ้ยเดี๋ยวประทุงเลอะเดี๋ยวประทุงเลอะเดี๋ยวนู่นเลอะเดี๋ยวนี่เลอะไอเราก็ไม่คุ้นเพราะเรามาฝึกแบบไม่กลัวเลอะอะค่ะเลอะก็เลอะถ้าเจอครูบาอาจารย์ปุ๊บเนี่ยเห็นพื้นอย่างเงี้ยค่ะลงไปกราบได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอะไรปูมันกำลังแสดงออกถึงความเคารพแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงของคนที่ติดสวยติดงามติดความสะอาดมันก็คือสกปรกถูกต้องไหมคะมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะตัดสินใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะตัดสินใจจากเหตุผลของเราส่วนตัวโดยที่เรายังไม่ได้ถามสักคำหนึ่งเนี่ยอย่าพึ่งมันจะบาปไม่รู้ตัวเนอะไหมคะอย่างบางทีตัวเองเนี่ยกราบครูบาอาจารย์เนี่ยก็ตรงไหนก็กราบได้มันแสดงถึงความเคารพอ่ะพอเราได้แสดงออกถึงความเคารพปุ๊บเรารู้สึกดีเขาสอนมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เชื่อว่าเป็นความดีเนี่ยอย่าไปยุ่งกับของเขาอย่าไปลดความดีของเขาลดตนข่มท่านนะที่พูดไปอ่ะเราเอาของเราเป็นมาตรฐานใช่ไหมคะเราเอาสิ่งที่เราฟังมาเป็นมาตรฐานแล้วเราก็ไปลดความดีของคนอื่นเขาจากความเข้าใจของเราเนี่ยก็กลายเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอุปกิเลสสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเศร้าหมองมันเป็นมลทินของใจใช่ไหมคะทีนี้กิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างกลางก็คือปริยุทธานะกิเลสซึ่งจริงๆนั้นเราฟังบ่อยมากนะแต่ที่กล้าพูดซ้ำๆเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าไม่รู้เพราะว่าฟังเพื่อบางครั้งมันมีการใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมีการสอนกรรมฐานกันนานๆก็รู้แล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่กิเลสอย่างกลางเนี่ยมันคือสิ่งที่มันแสดงออกทางใจทีนี้เนี่ยใจของเราเนี่ยมันเหมือนถ้ามันเป็นเชื้อโรคเนี่ยมันเหมือนกับการทำให้เรารู้สึกได้แล้วว่ามันมีอะไรผิดปกติในร่างกายมันเชื้อโรคอ่ะแต่คนอื่นเนี่ยยังดูไม่ออกว่าเรามีเชื้อโรคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคนป่วยที่มันออกอาการแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นอาการมันออกจนหน้าดำตาเหลืองอะไรอย่างเงี้ยอาการมันออกแล้วคนข้างนอกก็จะทักว่าเฮ้ยเป็นอะไรมาไปหาหมอหรือยังเนี่ยอาการมันออกแล้วนะเชื้อโรคมันแสดงอาการจนมันมองเห็นได้จากคนอื่นอ่ะกิเลสก็เหมือนกันกิเลสเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างกลางเนี่ยมันยังไม่แสดงอาการออกให้คนอื่นเห็นแต่มันอยู่ในใจของเราแล้วเราเห็นน่ะอันนี้เขาเรียกกิเลสอย่างกลางถ้าใครสามารถอยู่กับมันได้โดยที่เราไม่ได้ปฏิเสธมันก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรอกแต่เราเองแหละเดือดร้อนความพยาบาทความฟุ้งซ่านความอิจฉาความตนีกิเลสทั้งหลายอ่ะมันไม่ได้ทำให้ใครเป็นสุขมันเผาจิตใจเราก็จึงไม่อยากให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะระบายออกไงคะธรรมชาติของคนมีกิเลสส่วนใหญ่จะไม่อยู่แค่ใจมันจะระบายออกเพราะฉะนั้นทางโลกเนี่ยเขาถึงได้ชื่นชมคนที่มีอารมณ์หรือมีกิเลสแล้วสามารถที่จะระงับอารมณ์ระงับกิเลสไปได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะคือคุณไม่เอากิเลสของคุณออกมาทำลายคนอื่นอ่ะเขาเรียกว่าคนเป็นคนที่มีวุฒิภาวะ
จริงๆแล้วตัวกิเลสเองเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำร้ายเราแม้กระทั่งโยคีเองที่ส่งอารมณ์เนี่ยบางคนก็เครียดอยู่กับความคิดนะอาจารย์มันฟุ้งไม่โอเคเลยมันฟุ้งอยากให้มันหายฟุ้งแต่อยู่ที่บ้านนะฟุ้งกว่านี้อีกนะแต่ไม่เห็นเป็นไรเลย อยู่ที่บ้านเนี่ยฟุ้งทั้งวันเลยนอนฝันนอนฟุ้งนอนคิดทั้งวันไม่ได้เคยโกรธตัวเองเลยนะแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันฟุ้งอยู่เพราะว่าเรามารู้สึกว่ามันไม่ดีก็เพราะว่าเราเนี่ยต้องการสงบต้องการความสงบเป็นจุดหมายแต่พอเราไปอยู่ข้างนอกปุ๊บเราไม่ได้ต้องการความสงบอะไรใช่ไหมคะเราปล่อยสบายๆกิเลสมันก็สมรวมสบายๆไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกิเลสอย่างกลางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติรู้เขาเฉยๆมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วถ้าเรามีสติบ่อยๆเนี่ยกิเลสอย่างกลางมันก็ไม่เกิดที่กิเลสอย่างกลางเกิดเพราะเราปล่อยให้มันเกิดความโกรธความพยาบาทเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกค่ะถ้าเรามีสติอ่ะพอสติมันมาซ้ำๆๆๆๆเนี่ยเหมือนเราเติมน้ำอย่างเช่นมีน้ำเกลืออยู่แก้วนึงหรือน้ำแดงอยู่แก้วนึงเนี่ยเราเติมน้ำเปล่าลงไปทุกวัน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 เนี่ยถามว่าน้ำเกลือเนี่ยมันจะอยู่ไหมปัญหาก็คือว่าเราไม่เติมน้ำอะไรเลยพอเรากลับไปอยู่ที่บ้านเราจะพยายามจะให้มันหมดตรงที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละค่ะแต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านเราไม่เติมน้ำสักน้ำนึงเลยอ่ะเราปล่อยให้น้ำเกลือก็อยู่กับน้ำเกลืออยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็เผาเราอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันกำจัดได้ด้วยสมาธิ2แบบสมาธิที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานกับสมาธิที่เป็นสมถกรรมฐานสมาธิที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะกำจัดได้ด้วยการเจริญสติเข้าไปรู้กิเลสตัวนั้นถ้ากิเลสตัวนั้นเนี่ยถ้าสติของเรามันมีกำลังมากเนี่ยมันก็จะดับกิเลสตัวนั้นได้ทันทีดับได้ไม่ได้แปลว่ามันไม่เกิดอีกนะเพราะมันเป็นแค่กิเลสอย่างกลางอะไม่ถึงรากเขาเข้าใจไหมฮะมันยังเป็นกิเลสอย่างกลางอยู่อะที่มันดับอะอาจารย์มันดับแล้วมันก็มาอีกก็มันเป็นกิเลสอย่างกลางมันไม่ถึงรากมันก็ผุดขึ้นมาตามอนุสัยที่เรามีอยู่อะมันยังส่งอยู่อะมันยังมีตัวส่งลูกอยู่อะไอตัวต้นไอเครื่องส่งลูกมันอะมันยังส่งตัวนี้มาอยู่อะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะหายไปนอกจากเราทำเหตุให้มันไม่อยู่อย่างเช่นเรามีสมาธิอย่างเช่นตัวความง่วงมันเกิดขึ้นมาหรือความโกรธมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราโกรธอยู่ใช่ไหมคะหลายคนกำหนดพุทโธหรือกำหนดอะไรก็แล้วแต่ที่จิตใจของเราเนี่ยมันทิ้งอารมณ์ของความโกรธไปเหมือนกับเราอยู่ตรงนี้มันร้อนอะเราก็เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ที่มันเย็นถามว่าหายไหมคะความร้อนหายแต่มันไม่ได้หายเพราะว่าเราเนี่ยทนความร้อนได้แต่มันหายเพราะว่าเราเปลี่ยนที่แต่ถ้าเรากลับมาที่เดิมเมื่อไหร่เราก็จะเป็นยังไงคะร้อนเหมือนเดิมสมถะก็เช่นเดียวกันวันที่เราเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยแล้วเราตั้งสมาธิขึ้นมาอยู่กับองค์บริกรรมอยู่กับองค์ภาวนาต่างๆอ่ะมันก็สามารถที่จะมีความสุขได้แต่อย่าให้สมาธิเสื่อมสมาธิเสื่อมเมื่อไหร่ทุกข์เหมือนเดิมเลยเผลอๆทุกข์กว่าเดิมอีกบางคนเนี่ยสมถะเนี่ยจะด่าเก่งโมโหร้ายแล้วคนก็จะด่าคนเข้าวัดค่ะไปเข้าวัดมายังไงถึงด่าเก่งปากจัดขนาดนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าการฝึกมันก็มีหลายรูปแบบกิเลสมันก็เป็นธรรมชาติของกิเลสอ่ะเขาไม่รู้นะคะว่าเข้าวัดมาแบบไหนตอนที่เขามีสมาธิเขาก็ไม่ด่าเพราะมันกดกิเลสเอาไว้อันนี้คือระดับกลางแม้กระทั่งความสงสัยเนี่ยเพิ่งจะมาได้เห็นความสงสัยในชีวิตประจำวันเนี่ยสักประมาณ5ปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนกำหนดได้แต่ในคอร์สปฏิบัติธรรมสงสัยในธรรมะสงสัยในอะไรอย่างเงี้ยก็กำหนดสงสัยหนออะไรเงี้ยแต่ว่าในชีวิตจริงๆเนี่ยไม่เห็นพอเรายิ่ง
ศึกษาธรรมะเยอะๆผ่านประสบการณ์เยอะๆมันจะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้มันสงสัยในตัวคนละค่ะสงสัยเนี่ยมันก็คือรู้สึกไม่ใช่อะแหละที่เราไม่รู้ใช่ไหมคะมันเป็นความสงสัยในตัวคนความสงสัยมันเกิดขึ้นมามันก็คือไม่ยอมรับอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโสดาบันเนี่ยละความสงสัยได้จึงศรัทธาตั้งมั่นไงทำไมเป็นอย่างนี้สงสัยพอสงสัยปุ๊บเนี่ยมันไม่มันขาดความมั่นใจในตัวบุคคลนั้นไปเลยนะคะยังไม่ต้องเกียดอะค่ะแค่สงสัยในตัวบุคคลเนี่ยมันก็ขาดความเชื่อถือไปละทำไมถึงอย่างนี้พอเราไม่ทันอารมณ์สงสัยเนี่ยมันก็ถ้ายิ่งหาคำตอบจากความสงสัยบางครั้งเนี่ยถ้าข้อมูลของเราหรือสติปัญญาของเรามันขาดสติด้วยเนี่ยมันยิ่งเหมือนกับยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งผิดอะที่เราเรียกว่าจับผิดอะค่ะมันจะเป็นอารมณ์นั้นขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่วันหนึ่งเนี่ยพอเราเห็นความสงสัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราก็ดูความสงสัยของเราว่าเออเราสงสัยพอความสงสัยมันไม่มีมันก็ไม่พูดเราก็ค่อยๆดูสิ่งนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความเข้าใจพอความเข้าใจมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันได้จากตัวเราก็คือเรานั่นแหละที่สบายใจที่สุดมันหมดความสงสัยในความผิดของคนน่ะไอ้ที่เราอยู่โลกใบนี้ลำบากคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเนี่ยเพราะว่ามันมั่นใจว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันผิดมันคลายความสงสัยในตัวบุคคลที่อยู่รอบตัวเราไม่ได้โลกเนี่ยสังเกตไหมคนที่บอกโลกนี้ไม่น่าอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเขาหมายถึงคนใช่ไหมเขาหมายถึงคนค่ะโลกไม่น่าอยู่เนี่ยแต่ถ้าเกิดคนอยู่ข้างๆเราเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยของกินของใช้สิ่งแวดล้อมไม่ดีโลกมันยังสวยงามเลยค่ะขนาดเกิดอุทกภัยเกิดวาตภัยไฟไหม้เนี่ยสิ่งแวดล้อมไม่มีอะไรดีเลยนะคะแต่เราเห็นคนกำลังช่วยเหลือคนนู้นช่วยโลกนี้น่าอยู่เห็นไหมคะโลกนี้น่าอยู่ขึ้นมาทันทีทั้งที่สถานการณ์รอบตัวเราเนี่ยมันไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นโลกนี้เนี่ยมันจะน่าอยู่หรือโลกนี้มันไม่น่าอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่อยู่รอบตัวเราถ้าใครเครียดเนี่ยกับโลกนี้ไม่น่าอยู่เนี่ยนั่นคือเรากำลังสรุปบุคคลรอบตัวเราแล้วว่าเขาเป็นยังไงเราไม่รู้เลยเพราะเราไปสรุปบุคคลแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดความเข้าใจเราเกิดความเข้าใจในตัวบุคคลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการวางแผนชีวิตความเข้าใจในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเกิดเป็นสูงสุดเนี่ยเขาเรียกสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงรู้จักว่าเนี่ยมันคือกิเลสคนอื่นเขาไม่รู้ก็เรื่องของเขาเรารู้จักแล้วไม่ต้องไปพยายามให้เขาเข้าใจเรามากมายบางทีไม่มีความจำเป็นต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะเอาความเข้าใจของเขาไปทำอะไรถ้ามันจำเป็นต้องให้เขาเข้าใจค่อยๆอธิบาย ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายบางทีความเข้าใจของทุกคนบนโลกมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรขนาดนั้นเราเอาเวลามาดูแลตัวเราเองให้มันจิตใจมันดีดีกว่าตอนที่เราวิ่งหาความเข้าใจนั่นแหละเรากำลังสูญเสียพลังงานของตัวเองอยู่สูญเสียไหมคะเคยพยายามให้ใครเข้าใจเราไหมเหนื่อยไหมนั่นแหละค่ะไม่มีประโยชน์ถ้าคนจะเข้าใจมันก็เข้าใจถ้าคนมันจะไม่เข้าใจเนี่ยถึงไปอธิบายยังไงมันก็ไม่เข้าใจไม่คุ้มโลกนี้ไม่น่าอยู่เพราะว่าเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยแหละแต่วันหนึ่งถ้าเราเข้าใจตัวเราเองโลกนี้มันจะน่าอยู่เป็นแบบนั้นพอเรามีความเข้าใจตัวเองเพิ่มขึ้นเข้าใจคนอื่นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการวางแผนที่ถูกต้องถูกต้องไหมคะอย่างเช่นคนเนี้ยโหขี้นินทาเอ้ยมีอะไรอย่าไปเล่าให้เขาฟังแต่เขาเก่งนะ
ก็ทำไม่นี่เก่งทำไม่นั่นเก่งก็อย่าไปเล่าให้เขาฟังก็จบแล้วเขาก็นินทาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราเจอใครไม่ดีแค่เรื่องเดียวเราก็เลิกคบเจอใครไม่ดีก็เรื่องเดียวเราก็เลิกคบสรุปไม่มีใครดีสักคนหนึ่งบนโลกใบนี้อยู่ไม่ได้ค่ะเราอะเพราะคนมันมีเรื่องไม่ดีทุกคนอยู่แล้วแล้วมันก็มีเรื่องดีทุกคนด้วยนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะวางแผนชีวิตของเรายังไงดีไซน์ความดีไซน์ชีวิตของเราเนี่ยยังไงให้มันปลอดภัยอะเหมือนเราขับรถยนต์อะขับรถยนต์ตรงไหนที่มันความเร็วมากๆไม่ได้อะมันเป็นหลุมมันเป็นบ่อเราก็ต้องหย่อนเพื่อให้รถเนี่ยมันนิ่มแต่พอเราไปเจอทางเรียบเนี่ยเราเหยียบไปเลยค่ะ140 150ได้อะมันก็นิ่มเท่ากันทำยังไงให้รถมันนิ่มชีวิตมันก็เป็นแบบนั้นคือเราเจออะไรเนี่ยเราก็ต้องปรับเอาไอ้การปรับเอาเนี่ยแหละค่ะถ้าเปรียบเทียบหรือประยุกต์ใช้ในอริยมรรคมีองค์8ก็คือสัมมาสังกัปปะพอมันเข้าใจโลกถูกมันจะวางแผนถูกเข้าใจสิ่งรอบตัวเข้าใจตัวเราแล้วก็เข้าใจคนรอบข้างมันก็จะวางแผนได้แต่ถ้าตัวเองก็ยังไม่รู้จักคนรอบข้างก็ไม่รู้จักแล้วจะวางแผนยังไงอะแผนมันก็เลยมั่วไปหมดเนื้อไปคะแผนตามจินตนาการเคยเห็นไหมมีหลายคนที่มาคุยแล้วมาวางแผนตามจินตนาการให้ฟังเนี่ยอาจารย์คิดว่าอย่างนี้อย่างนี้ทำแบบนี้แบบนี้เออคิดดีอ่ะทีนี้ถามก่อนเออเราทำถ้าเกิดสมมุตินะทำแบบนี้นะคุณสมบัติของคนที่ทำก่อนยังไม่เอาบริบทต้องเป็นแบบนี้นะข้อที่หนึ่งมีไหมข้อที่สองมีไหมข้อที่สามมีไหมข้อที่สี่มีไหมไม่มีสักข้อหนึ่งเออไปสร้างก่อนไปสร้างคุณสมบัติของตัวเองแล้วก่อนทีนี้บริบทละรอบข้างเนี่ยมีตรงนี้ไหมมีตรงนี้ไหมมีตรงนี้ไหมไม่มีไปสร้างทุกอย่างก่อนแล้วค่อยลงมือทำบางทีเนี่ยมันอยู่กับความฝันน่ะมันไม่ได้ยืนอยู่บนความจริงอะค่ะมันก็เลยสัมมาสังกัปปะเนี่ยหรือความดำริชอบอะค่ะมันก็จะเกิดขึ้นไม่ตรงกับความจริงอะไอ้ดำริเนี่ยมันฝันได้แต่ทีนี้พอเราฝันไปแล้วเราวางแผนไปแล้วเนี่ยมันไม่ตรงเนี่ยใครที่เป็นทุกข์เสียเวลาด้วยถูกต้องไหมคะคือทุกความฝันทุกแผนการของชีวิตเนี่ยทุกคนก็หวังว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จอะแต่ในเมื่อเราวางไม่ตรงอะกับคุณสมบัติของเราที่มีอยู่อะอย่างเด็กบางคนเนี่ยที่คุยกันก็อบรมเด็กอยู่ทุกปีอยู่แล้วเด็กบางคนบอกโตไปอยากเป็นอะไรโตไปทุกคนอยากได้ดีหมดเลยนะคะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นวิศวะเป็นนู่นเป็นนี่เออปัจจุบันเนี่ยทำเรียนหนังสือเนี่ยปีนี้ให้เก่งซะก่อนอย่าพึ่งไปไกลขนาดถ้าปีนี้จะสอบตกอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ต้องกลับมาหาความจริงก่อนว่าอันดับแรกเนี่ยจะเรียนสายไหนอยากจะเป็นวิศวะเหรอคณิตศาสตร์นะต้องมาจะเป็นหมอเป็นพยาบาลวิทยาศาสตร์ต้องมานะต้องเก่งนะตอนที่มันอยู่ไกลความฝันเนี่ยมันก็ยังมีความฝันหล่อเลี้ยงได้อยู่นะหล่อเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงไปแต่ถ้าเวลามันหมดไป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 เนี่ยแล้วเราก็ยังเอาความฝันนั้นหล่อเลี้ยงตัวเองอยู่ตลอดเวลามันหมดเวลาไปกับความฝันพอมันใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วมันไม่ใช่เนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกเสียดายเวลาแล้วนะคะเขาเนี่ยเอ้ามัวแต่ฝันอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงไหมโอ้ตายแล้วฝันมาตั้งนานหรือบางคนซิกแซกทีนี้อันนี้คือกำลังพูดถึงความจริงที่มันวางแผนแบบถูกต้องสัมมาทิฏฐิทีนี้สัมมาสังกัปปะทีนี้มันมีทิฏฐิที่มันเห็นผิดมิจฉาสังกัปปะมันมีมิจฉาสังกัปปะการดำริที่ผิดหรือการวางแผนที่ผิดนี่แหละค่ะของชีวิตมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิ
ความเห็นที่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยมันทำให้เราวางแผนผิดแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นแผนที่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงวางแผนผิดอย่างเช่นเราดำเนินชีวิตด้วยอำนาจของความเป็นอคติอคติมันก็คืออารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์ชังอารมณ์กลัวต่างๆเราไม่ได้เอาความถูกต้องที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นตัวตั้งในการตัดสินเพื่อที่จะดำเนินชีวิตแล้วแต่เราเอาอารมณ์ของความพอใจเนี่ยเป็นที่ตั้งในการตัดสินเพื่อที่จะดำเนินชีวิตเราพอใจอะไรเราชอบอะไรเราก็จะมุ่งไปทางนั้นมันจึงไปไม่ถึงจุดหมายที่เราต้องการมันจะไหลไปตามอำนาจของอารมณ์มันขาดสติคนที่มีอุปนิสัยแบบนี้เนี่ยก็คือคนที่ไม่มีสมาธิทำไมถึงบอกแบบนั้นคนที่มีสมาธิกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะไม่มีนิวรณ์นิวรณ์ก็คือกิเลสอย่างกลางนี่แหละค่ะชื่อเดียวกันนิวรณ์ก็คือความพอใจในกามคุณกามฉันทะความพยาบาทความลังเลสงสัยความง่วงเหงาเหานอนซึ่งมันทำให้เราขี้เกียจอะเอาเงี้ยคนที่มีนิวรณ์ตัวนี้คือคนขี้เกียจง่วงเหงาเหานอนเนี่ยตัวขี้เกียจแล้วก็ความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็คือมันไม่สรุปสักทีนึงอะมันฟุ้งไปหมดไอ้5ตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเราเนี่ยขาดพลังขาดสมาธิแล้วก็มีกำลังของกิเลสพวกเนี้ยเข้ามาทำงานด้วยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันจึงหน่วงไปหมดเลยห่วงรักห่วงชังไอ้ที่ชังบางทีงานบางอย่างเนี่ยไอ้คนที่เราเกลียดเนี่ยเก่งมากเลยนะแล้วช่วยเราได้ด้วยนะเกลียดมันอะไม่ถ้ามันทำไม่เอาเราก็เลยไม่ประสบความสำเร็จไงเพราะเราเอาอารมณ์ของเราที่ชอบไม่ชอบมาเป็นใหญ่เริ่มนึกออกยังคะเราวางอารมณ์ที่มันเกลียดวางอารมณ์ที่มันชังไม่ได้หรือบางทีงานบางอย่างเนี่ยเรารักใครสักคนหนึ่งเราอยากให้เขามาทำกับเราร่วมกับเราทั้งที่มันมีคนเก่งที่มันเหมาะอยู่แล้วทำอะดันเอาคนเก่งออกเอาคนที่รักเข้ามาแทนที่พังค่ะเพราะว่ามันเอาอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาความสุขของเราส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกดีอ่ะแต่ว่าส่วนรวมเนี่ยมันเสียหายเราไม่มีสติพอที่จะแยกแยะส่วนรวมกับส่วนตัววุฒิภาวะของความการทำงานเนี่ยมันไม่มีมันก็ทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมนะคะยิ่งเราอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยมันมีคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีทั้งคนที่มีสติปัญญากับคนที่ไม่มีสติปัญญาคนที่เขามีสติปัญญาเนี่ยเขาก็จะเลือกอยู่กับเราถ้าเราขาดคุณธรรมเขาก็จะเลือกไม่อยู่กับเราเพราะคนที่เราจะต้องอยู่ด้วยเนี่ยถ้าขาดคุณธรรมเราทำความดีไม่ได้ค่ะเขาไม่ชื่นชมความดีอะจริงไหมมันไม่โตนะคะมันโอกาสที่เราจะไปอยู่ในสังคมที่มันไม่ชื่นชมความดีอะแล้วเราไปทำความดีอยู่ที่นั่นอะเหมือนกับเราเอาพลอยอะกับเปลือกกับอะไรเข้าเปลือกอะมาผสมกันให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราลองโปรยลงไปดิคะว่าไก่มันจะกินอะไรแล้วคิดว่าถ้าเกิดคนอะอยู่ตรงนั้นด้วยคนจะหยิบอะไรนี่แหละค่ะความคิดของคนมันจะแตกต่างกันแบบนี้ค่าของสิ่งที่เขาให้กับสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ดูถูกหรอกค่ะว่าทำไมไก่มันถึงจะไปให้ค่าของข้าวเปลือกเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อข้าวเปลือกไงคะไอ้ข้าวเปลือกเป็นประโยชน์ต่อไก่มันก็เป็นความฉลาดของไก่แล้วถ้าไก่กินพลอยเนี่ยไก่จะโง่มากเลยนะถูกต้องไหมถ้าเกิดไก่มันมาโง่กินพลอยเนี่ยโอ้โหมันโง่จริงๆเนี่ยไม่มีสารอาหารเลยนะพลอยเพราะฉะนั้นเขาก็ทำของเขาถูกแล้วแต่เราเองเนี่ยเราก็ต้องหาสถานที่ที่มันเหมาะกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้นะคะสัมมาสังกัปปะ
พอสัมมาสังกัปปะมันเกิดขึ้นมาในชีวิตเราได้เนี่ยคือเราเข้าใจความจริงแล้วชีวิตมันต้องเป็นยังไงอะไรยังไงมันจะเกิดกระบวนการของการแสดงออกเองที่ถูกต้องโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปโอ้ยนี่มันทนไม่ไหวจริงๆเลยไอ้นี่มันช่วยนี่มันไม่ดีต้องมานั่งทนกิเลสไม่ต้องแล้วค่ะพอเราดำริชอบใช่ไหมคะในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็จะมีสัมมาอะไรต่อสัมมากัมมันตะใช่ไหมหรือว่าไม่รู้หรอกอาจารย์พูดไปเถอะไม่ต้องมาถามถูกใจสัมมาอาชีวะสัมมาวาจามะแปลได้ไหมไม่ได้สัมมากัมมันตะก็คือการกระทำที่มันถูกต้องสัมมาเนี่ยคือถูกกัมมันตะก็คือการกระทำมันจะเกิดกระบวนการกระทำที่ถูกต้องเพราะเราคิดถูกคิดถูกถ้าสมมุติว่าเรากำลังทำบุญอยู่เนี่ยมีคนมาบอกว่าเฮ้ยโง่หรือเปล่าอ่ะไปทำทำไมบุญอ่ะเงินตัวเองมีไม่เก็บไว้เอาเงินไปทำบุญทำไมถ้าสมมติมีคนมาพูดกับเราแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรามีสัมมาสังกัปปะความดำริที่มันชอบแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าฉันรู้ตัวอยู่ว่าฉันกำลังทำอะไรคนที่พูดมาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไปด่าเขานะคะถ้าด่าเขาไม่สัมกัปปะนะคะดูถูกเขาอีกเขารู้แค่นั้นไม่เป็นไรปล่อยเขาไปอย่าไปเสียเวลาเกลียดคนที่คิดเรื่องที่เราทำอยู่ว่าไม่ใช่อ่ะมันจะเสียเวลามากเวลามันไม่ได้มีพอที่ให้เราไปนั่งเกลียดหรือโกรธใครเรามีจุดหมายของเราชัดเจนแล้วเนี่ยถ้าใครทำสิ่งไหนที่มันเป็นแนวร่วมเดียวกับเราให้เราสร้างบารมีได้โดยที่มันไม่ขัดกันเรารักษาไว้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่ขัดขวางในสิ่งที่เราทำที่เป็นความดีเราก็เพียงแค่ไม่ให้โอกาสเขาแค่นั้นแหละไม่ให้โอกาสในที่นี้ก็คือไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องมากเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคแต่ถ้ามันเป็นกรรมร่วมกันล่ะมันหนีไม่ได้ก็ต้องมีวิธีไหลแบบน้ำถ้าถึงได้เปรียบเทียบกันนะอย่างเซนหรือศาสนาเซนหรือต่างๆหลายอย่างเขาก็จะเปรียบเทียบกันปรัชญาเนี่ยว่าจงทำตัวเหมือนกับน้ำเนี่ยกรณีนี้แหละมันมีสัมมาสังกัปปะแล้วอะแต่ว่ามันเจออุปสรรคค่ะจงทำตัวเหมือนกับน้ำน้ำเนี่ยถ้ามันเจอก้อนหินเล็กๆเนี่ยมันก็จะสัตว์ผลักดันให้น้ำให้ต้นหินเนี่ยกระเด็นไปเลยนะคะน้ำก็จะไปได้ปกติแต่ถ้าเกิดน้ำมันเจอก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะไปเหมือนเดิมค่ะมันไม่คิดว่าจะเปลี่ยนทิศทางนะมันแหวกตัวเองออกแล้วก็อ้อมไปต่อได้อีกไปรวมกันข้างหน้าจงทำตัวเองเหมือนกับน้ำยังไงก็ต้องไปข้างหน้าค่ะแบบเนี้ยก็คือเราก็ไม่ได้ทำอะไรกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นคืออุปสรรคมันทำอะไรเราไม่ได้แหละเราอาจจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันแหวกให้เราออกจากกันแต่เราก็แหวกเพื่อที่จะถึงจุดหมายไงเราอย่าไปดูตอนที่มันแหวกค่ะอู้ฉันจะไม่แหวกฉันจะไม่แหวกอะไม่ใช่เราดูตอนที่มันไปถึงข้างหน้าค่ะเราแหวกเสร็จปุ๊บเราก็ไปเจอข้างหน้าได้อันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นอุปสรรคมันต้องเจออยู่แล้วสัมมาอาชีวะในระหว่างที่เรามีสัมมาสังกัปปะในชีวิตของเราเนี่ยมันต้องกินต้องอยู่ต้องนอนต้องหลับต่างๆการเลี้ยงชีวิตของเราที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นสัมมาอาชีวะเนี่ยมันก็จะเป็นการเลี้ยงชีพที่ชอบแม้กระทั่งอย่างคนอยู่วัดเนี่ยค่ะคนอยู่วัดเนี่ยอาหารที่ญาติโยมบิณฑบาตใส่บาตรมาให้กับพระเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่ได้มาด้วยความชอบพระท่านพิจารณาแล้วเนี่ยก็ให้ญาติโยมให้อุบาสกอุบาสิกากินแต่บางทีเนี่ยคนบางคนต้องขออภัยนะคะดูถูกเขาอีกเขาไปกินข้าววัดโมนบอกข้าววัดไม่เอาหรอกมีเงินซื้อไม่ยอมกินนะคะโยมบางคนมาวัดเนี่ยบอกไม่กินข้าววัดหรอกบาปทีนี้ก็เลยมันด่าคนในวัดด้วย ไอ้พวกนี้มันไอ้พวกบาปเลยนะเลยกินข้าววัดไม่รู้ตัวด่าคนอื่นนะมันมีความเห็นที่มันไม่ได้อะค่ะ
พอความเห็นมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเราทุกคนหมดเลยนะคะมันเป็นสัมมาอาชีวะมันไปขอใครเข้ามาไปป้นใครเข้ามาไปบังคับไปข่มขู่ใครเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเอาไหมคะหรือแม้กระทั่งคนที่เขามีเงินกินแพงๆหรูๆอย่าไปบอกเขาว่าเขากิเลสหนาเขามีสิทธิ์ค่ะเงินของเขาอ่ะเขาจะโพสต์เฟซบุ๊กหรือไม่โพสต์เฟซบุ๊กก็เรื่องของเขาค่ะอย่าไปยุ่งกับเขาเนี่ยไอ้จิตของเราที่มันด่าคนในเฟซบุ๊กเนี่ยบาปหรือไม่บาปบาปไหมคะบาปนะบาปสิคะจิตมันทำงานเป็นกิเลสเรียบร้อยแล้วค่ะเราไม่รู้เราคิดว่าต้องเจอคนแล้วถึงจะบาปความจริงไม่ใช่นะคะเฟซบุ๊กเนี่ยตัวบาปเลยอะบาปง่ายมากเห็นคนแทนที่เราเห็นเขาทำบุญก็เออสาธุเออเขาดีนะดันแบบทำบุญอีกแล้ว คิดในใจไอ้พวกนี้ถ้าไม่มีเฟซบุ๊กมันจะบาปน้อยกว่าเดิมนะเพราะมันอคติกับชาวบ้านตลอดเวลามันเปิดมาเจอมันได้ด่าเขาอยู่ตลอดเวลาบาปนะคะคือจิตเนี่ยถามว่าบาปขนาดไหนมันก็ไม่ถึงขนาดบาปแบบตกนรกอะแต่ถ้าเกิดว่าเราสะสมแบบนี้บ่อยๆอนาคตมันจะเป็นพฤติกรรมที่มันหยาบค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทุกวันนี้คนพฤติกรรมหยาบขึ้นเพราะเขาใช้คำพูดแล้วเขาเห็นเฟซบุ๊กต่างๆที่แสดงอารมณ์ออกมาค่ะพอตอนหลังเนี่ยเขาก็จะไม่แค่เขียนละเขาก็จะพูดออกมาจริงๆเพราะเขาชินค่ะเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะมันจะเป็นความเคยชินของเธอและที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เธอคิดสิ่งที่เธอทำสิ่งที่เธอเห็นอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะเปลี่ยนบุคลิกของเธอทันทีโดยที่เธอไม่รู้ตัวบุคลิกเปลี่ยนไม่รู้ตัวเลยนะคะบางคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้ถึงไหนแล้วล่ะสัมมาสังกัปปะข้อที่3ของเขาเรียกข้อที่3ของศีลนะจริงๆแล้วเนี่ยในอริยมรรคมีองค์8เนี่ย2ข้อแรกเนี่ยเป็นปัญญานำแล้วถ้าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยเอาปัญญานำนะคะสัมมาวาจาคำพูดของเราเนี่ยมันก็จะพูดได้ถูกต้องตรงไหนเวลาไหนควรพูดในขณะนี้เราเป็นอะไรอยู่เราควรพูดกับใครแบบไหนเราควรใช้อำนาจขนาดไหนในการพูดเวลาเนี้ยควรใช้อำนาจในการพูดไม่ยอมใช้อย่างเช่นเรากำลังเป็นผู้นำอยู่เนี่ยตอนนี้เขาให้เราเป็นผู้นำเนี่ยไปถามลูกน้องเอายังไงดีตกลงว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือคุณจะเป็นผู้ตามไอ้ลูกน้องก็ตัวเองเป็นผู้ตามใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเออตกลงแกจะเป็นผู้ตามหรือแกจะเป็นผู้นำเนี่ยมันขาดสติเนื้อเอาไหมคะเห็นประจำเลยแบบเนี้ยลูกน้องเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเออตกลงว่าแกจะเป็นลูกน้องเขาหรือเปล่าไอ้ตอนที่เขาแต่งตั้งตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเขาดูความสามารถแล้วนะว่าใครมันควรจะตัดสินใจไอ้คนที่ชอบตัดสินใจบางอย่างผิดๆแต่เขาก็เลยไม่ให้เป็นหัวหน้าเขาก็รู้ว่าไอ้คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมันมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจอ่ะเขาถึงได้เป็นไอ้หัวหน้าก็ดันไม่มั่นใจความสามารถตัวเองอีกเอายังไงดีเอายังไงดีเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคะเวลาหมดพอดีก็นะคะวันนี้พูดไม่จบอริยมรรคอริยมรรคอีก3ข้อเนี่ยก็คือสัมมาวายามะความเพียรพอเราทำอะไรที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยความเพียรของเราเนี่ยมันจะถูกต้องไปด้วยเองเมื่อความเพียรของเรามันถูกเนี่ยสมาธิมันถึงจะเกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิมันถึงจะเกิดเพราะฉะนั้นไอ้ความเข้าใจเนี่ยมันจึงเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องความเข้าใจที่ดีที่สุดอะค่ะพอเราที่มันมีปัญหาโลกนี้มันไม่สวยเนี่ยเพราะมันไม่เข้าใจพอมันเข้าใจปุ๊บเนี่ยโลกมันก็เหมือนเดิมแล้วค่ะแต่มันสวยขึ้นก็เพราะว่าใจของเราเนี่ยมันดีนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกๆท่านนะคะสำหรับที่ปฏิบัติต่อกันอยู่ก็ต้องขออนุโมทนาในความเพียรสำหรับท่านที่จะเดินทางกลับในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้นำสิ่งดีๆในการปฏิบัติในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองแล้วก็ครอบครัวก็สังคมค่ะขออนุโมทนาบุญค่ะสาธุเดี๋ยวนัดหมายกันนิดนึงก
สำหรับโยคีนะคะที่มาปฏิบัติวันนี้เราก็เรียกว่าบัลลังก์สุดท้ายของเราแล้วเนาะจิตของเราก็อาจจะออกไปข้างนอกแหละก็พยายามที่จะอยู่กับจิตที่มันออกไปข้างนอกนะอย่างตั้งใจดูซิว่ามันไปไหนมั่งจะได้ไปดีไปได้ที่ชอบที่ชอบของเรามันไปทางไหนให้มีสติรู้อยู่กับมันมันจะได้วางแผนได้ดีนะคะก็ปฏิบัติกันอีกชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาปล่อยเราก็ไปทานข้าวทานข้าวกลับมา 11:30 นะคะเราก็มาเจอกันที่ศาลาสอบประลงพระอาจารย์ท่านก็จะให้เรารับศีลรับศีล5เพื่อที่จะกลับบ้านแล้วไม่ใช่ว่าตัวของลาแล้วก็ไม่ต้องไปลาคนอื่นนะคะโอ้จะกลับแล้วกลับก่อนนะยายไปก่อนหน้าเลยปล่อยเขาไปก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกับเขาเขาปฏิบัติอยู่นะคะลากันด้วยใจนะลาให้แล้วนะไม่ต้องไปลากันลากันด้วยใจแล้วทีนี้เนี่ยส่วนโยคีเก่าบ่ายโมงก็ยายสวยตีระฆังเหมือนเดิมนะคะขึ้นมาปฏิบัติต่อเนื่องเลยเหมือนเดิมฟังธรรมคืนนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะคะพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นเปิดคอร์สใหม่ก็จะมีคนมาสมัครเพิ่มอยู่นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ